สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีวันจันทร์อันแสนสดชื่นแล้วก็แจ่มใสนะฮะสวัสดีคนทำงานทุกๆคนเลยครับผมโอจากพัชระบุรณบุตรครับกลับมารายงานตัวพร้อมกับหนีบเอากูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคนทำงานครับเภสัชกรพุทธศรีนกูลมาพบกับคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีท่านจังครับพี่โอ๊ตท่านผู้ฟังทุกท่านครับสดชื่นอีกแล้วนะฮะถึงแม้ว่าสมองจะเบลอยังไงก็ตามแต่ผมต้องสดชื่นให้ได้ในวันจันทร์ทุกคนครับต้องสดชื่นต้องสดชื่นนะครับเพื่อที่จะลุยงานต่อในตลอดทั้งสัปดาห์เลยเมื่อ EP ที่แล้วคุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าเรา2คนนำเสนอเรื่องอะไรไปบ้างนะครับเรื่องของการปลุกพลังใจพลังสมองนะฮะไม่ให้กลายเป็นคนเบิร์นเอาหมดไฟหมดไฟนะฮะหมดไฟบางคนหลายๆคนแบบหมดไฟนะครับเราก็ได้นำเสนอเทคนิคนะฮะในการที่จะกลับมาปลุกไฟให้โชติช่วงชัชวาลอีกครั้งหนึ่งมาถึง EP นี้ครับเราก็จะมาปลุกอีกละนะฮะเราจะมาปลุกสมองนะฮะดึงศักยภาพของคนทำงานทุกคนด้วยไม่ใช่ด้วยวิตามินนะด้วยวิธีการคิดบวกครับคุณผู้ฟังนะฮะคิดบวกเอ๊ะคิดบวกคิดยังไงครับนะฮะจริงๆถ้าไปที่ EP ที่แล้วเนาะเราพูดถึงว่าการคิดบวกการคิดในแง่บวกคิดดีๆไว้ตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆนั่นแหละครับทุกอย่างคือการคิดบวกหมดเลยครับแต่อะไรรู้ไหมบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยใช่สิคิดบวกนี่โลกสวยเปล่ามันมีเส้นบางๆกั้นนะโอ้นี่เกิดมาจากทุ่งลาเวนเดอร์เปล่าอะไรเงี้ยครับมันมีความแตกต่างยังไงอะพุทธคิดบวกกับโลกสวยเนี่ยจริงๆแล้วคนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนที่ไม่เข้าใจจริงๆอะครับพี่เขาจะบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มันโลกสวยจังเลยวะอะไรเนาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าโลกสวยคือการคิดดีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดดีถามว่ามันดีไหมอะมันดีแต่สิ่งที่มันเกิดกระทบขึ้นมาจริงๆคือความรู้สึกข้างในจริงๆอะมันดีหรือเปล่าลาลาไปสมมติปากอะปากก็บอกว่าโอเคเราโอเคเคยดูในหนังหรือละครนะครับเราโอเคแต่ตัวเองน้ำตาไหลอยู่อย่างเงี้ยนี่ไม่โอเคใช่ไม่โอเคนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างโลกสวยกับคิดบวกคือการเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นการยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นโลกสวยโลกสวยเนี่ยอาจจะมีก้ำกึ่งว่าดีกับไม่ดีนะแต่ถ้าสมมติว่าเรามาพูดในเรื่องของคิดบวกครับผมว่าคิดบวกนี่มันน่าจะส่งผลดีมากกว่าโลกสวยใช่แน่นอนพี่โอ๊ตเพราะการคิดบวกคือมันตั้งด้วยสมมติฐานของการที่ดูก่อนว่าสถานการณ์นั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอันที่สองเริ่มยอมรับกับมันก่อนและคิดบวกกับมันในทางที่บวกอย่างเช่นสมมติการปรับเงินเดือนก็ได้ขึ้นเงินเดือนเคยคิดไว้ว่าปรับสัก 10% แต่โดน 5% หายไปครึ่งนึงถ้าคนคิดลบต่างๆก็จะบอกว่าฟาดห่วงฟาดงานแล้วโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวโต๊ะลอยเตียงใช่คือไปโพสต์บน Facebook ต่างๆสะท้อนออกมาในเรื่องของความไม่พอใจอันนี้คือผลกระทบที่ไม่ได้ดังใจว่างั้นเถอะแล้วถ้าคิดบวกถ้าคิดบวกไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามไครทีเรียต่างๆที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยอะไรที่เราทำดีไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรทำไมถึงได้ถูกขึ้นเงินเดือนประมาณนั้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไปหาสาเหตุก่อนและหลังจากนั้นเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขคิดวิเคราะห์อย่างแย่ใช่มาแก้ไขและเอาวิกฤตตรงนั้นนะครับมาเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองต่ออันนี้คือการคิดบวกใช่ครับถูกไหมถ้าสมมติว่าคิดว่าอันนี้เป็นการคิดบวกไหมสมมติว่าจะต้องเพิ่ม 10% เรารู้เลยว่าโบนัสเราต้องปลายปีนี้เราต้องได้ 10% แน่นอนประกาศมาปุ๊บเราได้ 5% ครับเอาวะพูดภาษาชาวบ้านนะกำขี้ดีกว่ากำตดก็ได้นะมันก็เป็นการคิดบวกไม่ขึ้นเลยมันก็ถือเป็นการคิดบวกเราอาจจะมองคนรอบข้างมากกว่านั้นก็ได้ครับอย่างเช่นด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยครับปีนึงที่ผ่านมาต่างๆเจอปัญหาอุปสรรคยอดขายต่างๆของแต่ละบริษัทเองหรือการ manage ต่างๆเองที่มันมีปัญหาทั้งโควิดเองปัญหาเศรษฐกิจรอบโลกอย่างเงี้ยเฮ้ยเราต้องยอมรับความจริงนั่นคือเอาสถานการณ์มาวิเคราะห์อีกนั่นแหละใช่แล้วก็หาคำตอบให้กับมันว่าทำไมมันถึงมากระทบกับเราใช่ครับเพราะบางอย่างเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวใช่มันขึ้นกับบริบทอะไรหลายๆอย่างปัจจัยเยอะนะแล้วมันปัจจัยภายนอกเนี่ยมันคือควบคุมไม่ได้ใช่นะฮะก็
ต่อให้เราได้ 10% ครับแต่ 10% ปุ๊บแล้วอีกปีต่อไปบริษัทเจ๊งทำงานไม่มีที่ทำงานอะไรมันจะแย่ไปกว่ากันอีกใช่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยดีแล้วนะลองไปดูคนที่แย่กว่าเราสิใช่อันนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้เรามีพลังนะครับอ่าฮะคิดบวกกับโลกสวยมันก็มีเส้นบางๆกั้นจริงๆอ่ะครับนะอ่ะแล้วการคิดบวกถ้าคนไม่เคยคิดบวกเลยอ่ะเรามีวิธีสอนเขาไหมจริงๆมีแนะนำไหมจริงๆอ่ะมันต้องถูกจริงๆการคิดบวกเนี่ยครับมันถูกเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กดังนั้นถ้าถามผมแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่จริงๆลุงป้านะทั้งหลายก็ได้เหมือนกันครับปลูกฝังให้เด็กๆ เขาเนี่ยครับเริ่มมีการคิดทุกอย่างในแง่บวกจริงๆแล้วเราเคยเห็นคลิปของน้องสายฟ้าพายุไหมลูกสาวคุณชมพู่คุณชมพู่อ่ะครับที่เราพูดว่าอะไรนะพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าเขาจะไม่พูดคำว่าไม่ดีอะไรอย่างนี้ที่เป็นเนกาทีฟเป็นสิ่งที่ลบเขาจะพูดว่าคำว่าไม่น่ารักว่านี่เป็นลงดีเทลนะเนี่ยครับอันนี้คือการสอนเด็กให้เขารู้สึกว่าเป็นการบอกอะครับว่าเฮ้ยเปลี่ยนมุมมองนะอะไรเงี้ยครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะชีวิตเขาไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะถูกของอีกคนนึงอาจจะเป็นผิดของอีกคนนึงก็ได้เนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนมุมมองสอนเด็กอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ต่อมาแต่สำหรับคนทำงานเองครับก็คงต้องฝึกตัวเองพยายามครับต้องเริ่มจากการที่หาข้อดีของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนอย่าไปมองแต่แง่ลบใช่อย่าไปมองแต่สิ่งที่มันเป็นข้อเสียมองข้อดีบ้างเหรียญยังมี2ด้านเลยครับขึ้นกับเราจะเลือกมองด้านไหนคนเองก็เหมือนกันครับแล้วถ้าเรื่องของความคิดต้องบอกว่าความอคติอ่ะมันจะทำให้เรามีปัญหาการคิดบวกไหมมีครับมีแน่นอนอันแรกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือการตัดอคติเหล่านี้ไปดูเหตุและผลเป็นหลักอคติเองมันอาจจะเป็นเรื่องของความรักความชอบความอะไรก็แล้วแต่พอถ้าสมมติเราตัดอคติพวกนี้ไปแล้วเรามามองเหตุผลว่าอะไรควรเป็นยังไงบ้างคือมองที่เหตุผลเป็นหลักอะครับครับตัดอารมณ์ออกไปหรือบางทีเราถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์โมโหโกรธอะไรต่างๆถอยออกมาก้าวนึงก่อนรอให้เวลามันผ่านไปครับเคยคิดไหมเอ่ยอย่างบางทีอะครับตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยที่เราโกรธเพื่อนต่อยเพื่อนกันไปตีกับเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยครับบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยมากเลยนะติ๊งต้องเนอะพอเรากลับมาคิดนะยืมปากกาไปไม่คืนอะไรกลับมาคิดกูทำไปได้ยังไงวะใช่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่จริงๆแล้วมันคือการที่การมุมมองความคิดของเราเองเนี่ยแหละครับที่มันเปลี่ยนไปโอ้จะมีสักกี่คนนะที่เวลาคิดแบบไม่มีอคติกับบางสิ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันมันก็ยากแต่เพียงแต่ว่าเราเองต้องให้เวลากับมันฝึกทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกทิ้งระยะเวลาไปเวลาถ้าสมมติเรารู้อารมณ์ตัวเองก่อนว่าเรามีอคติอยู่แบบไม่ชอบนายคนนี้เลยอะไรเงี้ยถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วมาคิดถึงเหตุและผลก่อนว่าเพราะอะไรเพราะอะไรยังไงแล้วทำตามเหตุและผลเป็นหลักเรื่องของอคติผ่านไปเรื่องของการเปิดใจล่ะเกี่ยวข้องไหมกับการมองให้มันเป็นมองด้านบวกเกี่ยวครับเกี่ยวมากๆด้วยเพราะว่าการเปิดใจเองหรือมองโลกให้กว้างขึ้น มันจะทำใหเราเรียนรู้และยอมรับคนอื่นได้มากขึ้นรวมถึงยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยเพราะบางคนเองปิดแม้กระทั่งตัวเองอะครับผิดไม่ได้โอ้อันนี้ก็ลำบาก perfectionist สุดๆผิดไม่ได้อันเนี้ยบางทีเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับเราเองอยู่ในครอบครัวหรือกับเพื่อนเองการที่เราสนิทกันได้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าเขามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง คือการเปิดใจเรียนรู้ยอมรับความผิดพลาดซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันตัดอคติออกไปเปิดใจเรียนรู้คนอื่นบ้างครับนะความเขาเรียกว่าการคิดบวกมาแน่ๆครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เอาคิดแยกแยะมาคิดแยกแยะแล้วก็ลำดับขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดบวกได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถ้าเราไม่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนาะเรื่องพวกนี้ต้องเริ่มได้ที่ตัวเองก่อนเสมอครับคือจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเราทั้งสองคนมาถึงตอนนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับสุขภาพยังไงคือจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพ 100% นะแต่ว่ามันเป็น
การสอนวิธีคิดนะครับโดยเฉพาะคนทำงานเนี่ยคนทำงานอยู่ร่วมกับจังว่าไปพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยคือร้อยพ่อพันแม่นะใช่คนในที่ทำงานเนี่ยบางคนสนิทมากโอเคเราก็รู้จักตื้นลึกหนาบางเขาบางคนไม่เคยสนิทเคยเห็นหน้าเดินผ่านไปผ่านมาในออฟฟิศอย่างเดียวทำงานกันแค่ครั้งเดียวเราไม่สามารถล่วงรู้จิตใจเขาได้ใช่ไหมแล้วก็มันก็ถ้าสมมติเราไปคิดลบนะฮะกับคนไปตั้งอคติหรือว่าจะไปไม่เปิดใจที่จะ คุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนอกจากคนที่เราสนิทเนี่ยผมว่ามันก็ส่งผลกับการทำงานได้เหมือนกันครับจริงๆแล้วครับมันการคิดความคิดของเราต่างๆเนี่ยครับการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเองเนี่ยบ่งบอกไปถึงเรื่องว่ามันส่งผลกับสารเคมีในสมองซึ่งส่งผลต่อสุขภาพด้วยวนมาสุขภาพอีกแล้วได้มันวนได้ใช่เรื่องของความคิดเรื่องของใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความสุขอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยครับมันจะมีสารเคมีในสมองอ่ะด้วยกันทั้งหมด3ตัวตัวแรกโดปามีนครับพี่อะไรนะโดปามีนโดปามีนครับมันเป็นสารลักษณะมันจะเป็นสารเคมีที่ช่วยเกี่ยวกับระบบความจำสร้างสมาธิทำให้เรารู้สึกสนุกสนานอันที่สองอันที่สองเอนโดฟินอันเนี้ยสารแห่งความสุขผมดรายเอนโดฟินผมฟังเขาประจำมันคือสารที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเนาะไม่รู้สึกเจ็บป่วยครับ uh-huh. แล้วก็เป็นสารเคมีด้านบวก uh-huh. ทำให้เรารู้สึกไม่เครียด uh-huh. ครับสารตัวที่สามเซโรโทนิน uh-huh. ครับก็คือทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอารมณ์ดี uh-huh. ครับนอนหลับง่ายขึ้น uh-huh. เนาะแล้วก็ถ้าขาดเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะเครียดแล้วก็วิตกกังวลได้ uh-huh. ซึ่งสารเคมีทั้งสามตัวเนี้ยมันควรจะอยู่ในระดับที่สมดุล uh-huh. ครับไม่มากไม่น้อยไม่มากไม่น้อยคือมันจะมีสัดส่วนของมันอะที่สมดุลกันนะครับซึ่งพอเรามีการคิดบวกเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างพวกนี้เรามีความสุขดีทุกอย่างใช่ไหมครับระดับสารเคมีในสมองของเรา3ตัวเนี้ยมันก็อยู่ในระดับที่ดีแต่ถ้าเรามีการคิดลบเกิดขึ้นต่างๆพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปมีความเครียดเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นแน่นอนคอร์ติซอลใช่ความเครียดเกิดขึ้นคอร์ติซอลก็หลั่งมากขึ้นปัญหาสุขภาพก็ตามมาโอ้โหมันวนเวียนวนกันอยู่เรื่องเดิมอันนี้ความคิดนะคุณผู้ฟังไปที่เรื่องความคิดบวกคิดลบต่างๆโลกสวยโลกไม่สวยต่างๆสุดท้ายแล้ววนกลับมาที่เรื่องของสุขภาพอีกใช่ครับโอ้โหมันเป็นมหัศจรรย์นะเนี่ยจะว่าไปแล้วอ่ะก็ตามหลักศาสนาถึงบอกไงทุกอย่างคือเกิดขึ้นจากใจแล้วสุดท้ายออกมาจากที่ร่างกายผลกระทบก็คือร่างกายของเราอืมนี่ครับแค่เรื่องของการคิดบวกคิดลบครับนะฮะมาผนวกกับเรื่องของสารสื่อประสาทต่างๆนะครับมารวมกับเรื่องของความเครียดได้อะไรได้โอ้โหสำคัญนะอันนี้ไม่ได้จับแพ้ชนแกะนะไม่ใช่เป็นหลักวิชาการใช่ๆเป็นหลักวิชาการนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะคนทำงานเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเราทำงานกับร้อยพ่อพันแม่คนเยอะมากเราเจอคนในแต่ละวันเนี่ยเยอะโอเคถ้าคนทำงานนั่งโต๊ะอาจจะแค่แผนกของตัวเองครับแต่ถ้าเป็นคนที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกลูกค้าครับนะครับอันเนี้ยผมว่าสำคัญแล้วต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะๆเลยอ่ะใช่นะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะนอกจากจะส่งผลเสียกับภาพรวมแล้วส่งผลเสียกับตัวเราด้วยครับนะครับอ่ะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ฟังหน่อยไหมถ้าเป็นในเชิงความคิดนะครับก็อยากจริงๆแล้วคือกระบวนการในการวางเป้าหมายของเราเองเนี่ย ควรจะมองในลักษณะแนวนอนนะครับแนวราบคือมองให้ไกลมากกว่ามองให้สูงเคยมันจะมีหลายๆคนครับที่พูดว่าหวังให้สูงไปเรื่อยๆเรื่อยๆการมองสูงแล้วมันก็จะมีคนออกมาว่าตกออกมาก็ยังสูงอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราตกที่สูงเราเจ็บไหมพี่โอ๊ตเจ็บดิใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ครับลองมองใหม่ไม่มองสูงแล้วมองแนวราบไปให้ไกลแล้ว uh-huh. ไปให้ถึง uh-huh. ตกออกมาไม่ตกปะ uh-huh. ไม่เจ็บ uh-huh. ใช่ไหมครับเราไม่เจ็บแล้วแต่เราก็ได้ความหลากหลายในการมองใช่แล้วเราก็มองได้กว้างขึ้น uh-huh. แต่เป้าหมายเรายังอยู่จุดเดิม uh-huh. แค่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง uh-huh. นี่อันนี้สำคัญที่คิดโอ้โหเปลี่ยนสุดยอดนะพุทธสุดยอดมากครับตอนนี้มันเป็นการพูดคุยที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันมองเห็นภาพนะนะบางคนนี่โอ้โหทะเยอทะยานที่จะไปที่จะถึงตะกายให้สูงเนาะแล้วพอพลาดขึ้นมานะครับกับการว่าโอ้โหทำไมพลาดพอพลาดลงมาคิดลบเสร็จปุ๊บส่งผลเสียใช่ครับสุดท้ายซึมเศร้าสุดท้าย
ฆ่าตัวตายมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคุณผู้ฟังอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะที่จริงๆมันก็มีหลายๆเคสที่มันมาจากจริงๆเราเห็นกันเยอะมากนะครับลองเปลี่ยนมุมมองนะฮะอย่างที่พูดแนะนำลองเปลี่ยนมุมมองนะครับหันมาคิดบวกหันมาเปิดใจหันมาลดอคติในการทำงานเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ขยายไปเพื่อนสนิทเฮ้ยแกทำแบบนี้สิแนะนำแนะนำเฮ้ยลองคิดแบบนี้ดูลองคิดแบบนี้ดูจากเพื่อนอีกคนนึงต่อไปอีกคนนึงอีกคนนึงเป็นทั้งแผนกทั้งกลายเป็นแผนกโอ้แผนกนี้คิดดีเว้ยนะฮะผลมีผลดีกับแผนกอื่นๆที่เข้ามาติดต่องานกับแผนกนี้มันก็ทำให้องค์กรหรือมันทำให้ในสถานที่ทำงานเนี่ยมันก็มีแต่ด้านบวกนะครับอันนี้ก็มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยไกลตัวจังแต่จริงๆใกล้ตัวมากใกล้ตัวมากและเริ่มได้ที่ตัวเองด้วยใช่ใกล้ตัวมากๆนะครับอ่ะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้เรื่องสุขภาพก็ยังคงสำคัญนะจะคิดบวกคิดลบคิดอะไรเป็นยังไงจะปรับปรุงตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับสุขภาพเราต้องมาก่อน New Normal ตอนนี้เทรนด์ของการดูแลสุขภาพผมว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะใช่ครับเพราะว่าเราเองต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะให้ดีครับเพื่อเราเองจะได้ประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยขนาดสวมหน้ากากบนเครื่องบินยังต้องสวมให้ตัวเองก่อนเลยก่อนจะสวมให้เด็กเลยนะครับเรื่องสุขภาพสำคัญนะมีเวลาก็ออกกำลังกายบ้างนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ในทุกๆวันนะครับเลิกซะอาหารที่มันรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็มันจะสร้างผลเสียให้กับร่างกายของเราเนี่ยแทนที่เราจะดื่มชาไข่มุกนะครับไม่ต้องดื่มซะดื่มน้ำเปล่าเนี่ยง่ายๆถูกด้วยอะไรด้วยนะครับพักผ่อนกลับไปก็ไม่ต้องไปดูซีรีส์เกาหลีไม่ต้องไปดู Netflix กันจนถึงแบบตีสองตีสามนอน 3-4 ชั่วโมงตื่นเช้ามาทำงานอีกแบบนี้ไม่ไหวแน่ๆนะครับนาฬิกาชีวิตเพี้ยนนะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่างแหละคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพแล้วก็นำมาผนวกกับการคิดบวกคิดอคติอะไรต่างๆให้มันลดน้อยลงนะฮะแล้วเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ในชีวิตเรานะครับโอเคนะครับสัปดาห์หน้า EP หน้านะครับเราจะมาว่าอะไรกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะคนทำงานนะครับเดี๋ยวพุทธมีเรื่องดีๆเรื่องเด็ดๆมานำเสนอแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถติดตามเรื่องราวสุขภาพดีๆผ่านได้ในหลายช่องทางนะครับของทาง Mega We Care เนี่ยบนเว็บไซต์ก็มีนะครับ www.megawecare.co.th นะครับบนนั้นเนี่ยก็จะมีคอลัมน์ที่ต้องบอกว่าเหมาะกับคนทำงานนะครับเยอะมากใครอยากรู้นะครับว่าวิตามิน B นะครับที่พุทธพยายามจะบอกในทุกๆ EP ว่ามันสำคัญจริงๆกับคนทำงานเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไงบนนั้นก็มีให้อ่านด้วยนะครับเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์อะไรต่างๆเกี่ยวกับคนทำงานในทุกรูปแบบอะว่าเถอะนะครับคอลัมน์ของฟู้ดบน megawecare.com รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับลองเข้าไปอ่านดูได้รวมทั้ง facebook.com/megawecare นะครับบนนั้นก็มีฟีดข้อมูลนะครับเรื่องราวสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับบน Instagram ก็มีนะครับบน LINE @ก็มีนะครับยังไงหลายช่องทางติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณพุทธนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ติดตาม Make Up Recap Podcast เราทั้งสองขอลาไปก่อนวันจันทร์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ